สวัสดีครับนี่วันอาทิตย์ที่26เดือนมิถุนาคิดนานจังครับคิดนานหน่อยเพราะว่าสมองไม่ค่อยแล่นวันนี้ตื่นเช้าพิเศษครับ6โมงกว่าๆเองเพราะว่าเรามีงานเป็นงานมีตติ้งอยากจะไปมากเพราะว่าได้ข่าวว่ารถเยอะก็เลยอยากจะลองไปดูอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วแหละครับแต่คราวก่อนไม่ได้อัดอะไรอันนี้เราอยากจะลองไปอัดอะไรเก็บมาฝากดูว่าจะมีอะไรบ้างในงานนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันงานมีตติ้งก็เตรียมเครื่องดื่มไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนั่งเหงาๆขาดไม่ได้เลยหมวกกันน็อกเมื่อกี้กับป้าไปแล้วนะป้าไปแล้วนะหมวกก็ใช้ใบเดียวแหละไม่มีใครซ้อนหรอกนี้เอาไปเป็นพร็อพ
ที่จอดแล้วครับที่จอดก็ไม่ค่อยทำเลดีเท่าไหร่ที่บอกว่าทีมงานเป็นทีมงานฮาวายเมื่อกี้วนมารอบนึงก็ไม่ได้ดูอะไรเป็นฮาวายเป็นพิเศษนะครับก็รู้สึกว่าเป็นงานโชว์รถทั่วไปก็ตามสไตล์บ้านเราครับใครมีแบบไหนก็เอามาโชว์แบบนั้นบ้านบ้านถึงถึงเรียกว่าตามออปชั่นดีกว่าตัวแถวนี้เห็นจะเป็นฮาร์เลย์นะครับแล้วก็มีแก๊งดูคาตี้เหมือนเดิมนี่เป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ถ้าพูดถึงความมันรถงานนี้วันนี้ก็มันอยู่ต้องมีแบบครบเครื่องหน่อยไปดูของแรงกันหน่อยอาจีกัมมานะครับขาวแดงดวงหน้าตอนแรกนึกว่า CBR มาดูด้านข้างอ้าวเฮียกัมม่าครับสามหนุ่มสามมุมจริงหลอกกิ๊บสวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีครับเฮ้ยโอ้เขาสบายดีนะครับสบายดีครับได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แชมป์เอาเลยครับสบายเดี๋ยวสวัสดีครับผมฮะเราไปก่อนให้ก่อนเลยอย่างแรกครับมาใครมาร้านพี่แชมป์นะครับมาดูเสื้อกันได้นะครับแต่กว่าคลิปจะลงเราก็คงจะไปกันแล้วหมายถึงผมโดนจับไปแล้วงานมีรอบหน้าพวกตังค์มาเยอะของมีช็อปให้ชิปให้ช็อปให้ชิมให้ชมกันกระจุยกระจายมันติดโบราณวัตถุวิ่งได้นะครับจอดแล้วมันมีแค่นี้แหละจอดไหนอ่ะ PSA ตัวนี้ชอบมากแกงวัยรุ่นอังกฤษนะครับแกงวัยรุ่นอังกฤษความบันไลครับอุตส่าห์มาถึงนี่เสือกทำโทรศัพท์หายแต่ก็ไม่เป็นไรครับมาถึงนี่ก็มีรถเริ่มเฟี้ยว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 ให้ดูพี่เดินกลับไปดูที่รถครับโทรศัพท์ไม่อยู่ไม่รู้ลืมไว้ที่ออฟฟิศหรือเปล่าเราค่อยกลับไปดูอีกทีเริ่มสายๆหน่อยรถมันหดหดเริ่มมีให้เห็นนะเนี่ยสายคาอย่างเงี้ยแปลกๆเงี้ยโคตรเท่เลยอ
ือดจริงครับเดือดจริงรถวันๆถือว่าวันนี้เยอะนะเยอะๆใช่ได้เลยผมว่ายิ่งสายน่าจะยิ่งเยอะกว่านี้เสียอย่างเดียวมันไม่มีที่จอดเฉยๆเขาก็เลยขี่วนกันเน้นวนโชว์วนโชว์อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับพี่แชมป์สันติอุดหนุนเสื้อมาจนได้2ลาย2ตัวนะครับนี่ตามได้เพจสันตินะครับครึ่ง 8:45 ก็ไม่มีรถเข้ามาใหม่ละเขาเริ่มปิดถนนละเดี๋ยวเราชิงกลับเลยดีกว่า